ง่ายๆเลยก็คือเป็นงูที่กินงูเขาจะกินงูเป็นอาหารตัวนี้จะแบบเราหาที่ไหนให้มันกินอ๋อเราก็ให้หนูนี่แหละครับคุณแม่เป็นงูที่มีความต้องการในตลาดสูงมากความจริงสวยกว่านี้ครับอันนี้คือเขาคาบมันเลยไม่เงามันจะวาวดำวาวรองเท้าจับแขนคนปกติเนี่ยนะใช่ครับจับปกติเลยครับไม่มีอะไรเลยครับอันนี้เขาวัยอย่างนี้แล้วเราแบบไปมุดมันไปมุดอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าอย่างนี้แล้วที่นอนนี้เราทำไงคะเราต้องหาอันนี้ไม่เข้าคาบเนี่ยครับมันจะเลื่อม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 สวยสวยหน่อยนี่เป็นตัวผู้ตัวเล็กไม่เป็นไรครับคือยังไงก็ไม่กัดอันนี้คือสีนี้ก็ยังเกิดในธรรมชาติเลยต้องสั่นนะคะอ๋อมันได้ฟีโรโมนแต่คืออายุมันยังไม่ได้มันต้องรอถึงตัวนี้ก่อนนี่เขาผสมกันเองได้เราจับใส่ในเราก็แบบลักษณะธรรมชาติอยู่ในเต่านี้ใช่ครับแต่ละคือพวกนี้ก็คือเราต้องเฝ้าไม่เหมือนงูนั้นผู้หญิงแน่เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นงูสีชนิดต่างๆใช้นิดเดียวแต่มันมีหลายสีเลี้ยงแย่ๆอันนี้เขาเรียกว่าคอนสเน็กอันนี้สีขาวล้วนถ้าบอกว่าขาวล้วนไม่สวยเราเติมสีเหลืองลงไปเห็นไหมฮะนี่จะเป็นสีชมพูเติมได้ไงเวลาผสมอ่ะใช่ครับก็คือมันเป็นกฎของยีนก็คือพ่อเราชอบลายแบบพ่อแต่เราไม่ชอบสีพ่อเราไปหาสีแบบที่เราชอบคือตัวแม่มาบวกกันแล้วโอกาสเกิดก็จะมี 25% 50% 60% ได้ทั้ง2อย่างใช่ครับจะมี3อย่างเลยใช่ครับพ่ออย่างแม่อย่างแล้วก็พ่อแม่ใช่ครับถูกต้องครับคุณแม่อย่างนั้นเลยว่าเมนเดลกฎเมนเดลเราใช้เนี่ยครับอย่างอันนี้ก็นี่คืองูชนิดเดียวกันหมดเลยเห็นไหมอันนี้ลูกก็เติมสีแดงลงไปบนหลังเขาเนี่ยครับลูกถึงบอกว่ามันไม่กัดเพราะว่ากว่าจะได้สีอะไรแบบนี้เนี่ยมันผ่านการบลีดจนไม่เหลือแล้วสัญชาตญาณใช่ครับอันนี้ก็จะเติมสีเหลืองสีแดงลงไปตามหลังเป็นเหมือนแฟชั่นเลยใช่ครับแดงก็มีอยู่ตรงข้อข้ามเลยตัดแก้มสีอะไรดีคะสามารถเบียดได้ความจริงงูมีเยอะกว่านี้ครับแต่มันเป็นช่วงผสมพันธุ์กำลังจะไข่อยู่ตามฟาร์มของเพื่อนบ้างพี่บ้างตาเดี๋ยวจะดึงกลับมาหมดเดี๋ยวไปเยี่ยมชมใหม่ไอ้ตัวใหญ่ๆใช่ครับเยอะมากก็คือ